ไหนเอาออกเลยเฮ้ยแม่มันดึงอย่างนี้มันจะแบบมันจะเด้งดึงเลยนะแบบอย่างเงี้ยดึงหลอกว้ายสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะขอแป๊บนึงตอนนี้กำลังมีประเด็นอยู่ประเด็นอะไรคะประเด็นคนอะไรคะคนกำลังโอ้ my god ประเด็นอะไรลูกประเด็นอะไรสักอย่างเฮ้ยข้างล่างมีเห็นไหมเมื่อกี้โอ้ล้มเหรอนี่ตรงนี้โอ้อ้าวนั่นไงเรียบร้อยน้องฟิวโดนอะไรคะลูกโดนคนสังหารค่ะโอ้โหอันนี้น้องฟิวเล่นเกมฟรีไฟอยู่ใช่ไหมครับฮะคนนี้คิวไป15เก่งมากนะครับผมโอเคน้องฟิวจ้ะพี่ฟิวตัดผมใหม่เหรอใช่หน้าม้าด้วยโอเคน้องฟิวบอกว่าตอนนี้ภารกิจยุ่งเหยิงนะกำลังทำคลิปแคสเกมอยู่ใช่ไหมฟรีไฟนะโอเคงั้นเราไม่กวนน้องฟิวดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูพี่ฟิวดีกว่านะฮะบ๊ายบายปล่อยน้องฟิวแคสเกมไปแล้วกันไปสวัสดีครับสวัสดีครับเงียบดูโอ้โหม้วนผมหนามากเลยอุ้ยแรงมากสวัสดีครับผมนี่นะน้องๆดู MV เมื่อกี้นะครับเพลงใส่ใจได้แค่มองแล้วน้องๆบอกว่าเฮ้ยพี่ฟิล์มตัดหน้าหมาเอ้ยไม่ใช่หน้าหมาก็พอดูจีจี้บอกเสียงดังตื่นเลยนะพี่ธานอนโอเคอย่าเปลี่ยนเรื่องพี่ฟิล์มขอเหตุผลหน่อยทำไมต้องตัดหน้าหมาก็เมื่อวานไงบอกว่าเดี๋ยวแม่ผมมันยาวไปจะไปตัดผมออกพี่แม่ก็ไปตัดออกมานิดนึงแล้วแม่บอกว่าตัดหน้าหมาดินั่นเลยตัดเลยแค่นั้นแหละมีแค่นั้นแหละทำไมทำไมอยู่ๆเปลี่ยนลุคอะนั่นน่ะสิ ไม่เข้าใจแล้วว่าม้วนอะไรไม่น่าตรงข้างหน้าอย่างนี้อ่ะก็เมื่อกี้สาผมไม่ใช่สาผมคือล้างหน้าแล้วมันเปียกแล้วทีนี้ก็เป่าให้มันแห้งแล้วมันก็ตรงไปก็เลยให้มันงอนิดนึง ชีวิตเราลำบากเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องให้น้องๆดูหน่อยน้องๆบอกพี่ฟิล์มน่ารักมากเลยตัดหน้าม้าแม่มานี่เลยแม่บอกพี่ฟิล์มตัดหน้าม้าเหรอแค่แซวเล่นเฉยแล้วเขาไปตัดจริงใช่เสร็จปุ๊บก็ออกมาเป็นอย่างนี้เลยก็เห็นเขาบอกว่าอยากตัดหน้าม้าแต่มอ .1 แล้วม้าเต๋อวะไม่เต๋อมาพี่เทมเดี๋ยวมาตอนหน้าสดนะไหนเอาออกเลยเฮ้ยแม่มันดึงอย่างนี้มันจะแบบมันจะเด้งดึงเลยนะแบบอย่างเงี้ยดึงหลอกว้ายเฮ้ยทำไมมันม้วนอย่างเงี้ยก็ผมมันเปียกปล่อยก่อนแล้วเหมือนมายุลาไม่ต้องไปหนีบก่อนนี่ที่หนีบอยู่นี่โอ้ชีวิตลำบากโอ้ไม่มันเด้งไงเพราะว่าผมมันเปียกแล้วพอแบบพอไม่พอผมมันเปียกเชื่อแล้วเราทำให้มันแห้งนิดนึงแล้วเราม้วนมันก็จะเป็นทรงแบบว่าโค้งเท่านี้ไงเห็นไหมเท่ากันเลยไม่เราคิดอะไรอยู่ทำไมต้องม้วนม้าเราก็ไม่รู้ไม่มันสามารถแสกกลางได้ทรงหนูมันเป็นแบบแสกกลางที่ไม่ใช่แบบว่าไวตรงหรือว่ายังไงเนี่ยไม่สวยแม่เขาคิดอะไรอยู่เนี่ยหนีบก่อนไม่ได้มันเด้งไปอ่ะจริงๆอ่ะเขาอ่ะตัดหน้าม้าแต่ป .5 ป .6 ตอนนี้พอขึ้นม .1 ใช่ป่ะเข้าม .1 ที่สวนกุหลาบอ่ะสวนกุหลาบเขาไม่ให้ไว้หน้าม้าถ้าใครไว้หน้าม้าก็ต้องมัดจุกแม่ก็ติดจี๊บอะไรแล้วทีนี้แม่ก็บอกว่างั้นก็ปล่อยไว้เดี๋ยวมัดรวบใช่ไหมแล้วอันนี้เนี่ยเขาเผาลูก4 ปีไม่ยาวเลยไม่ยาวเล็มอยู่นั่นน่ะเล็มพอแม่มีหลักฐานนะแม่ไปดูตรงในหน้าต่างอ่ะพอแล้วแม่ก็จะเห็นเส้นผมตัดอยู่ริมแม่ถามตัดผมมาเปล่าไม่ตัด4 ปีไม่เคยยาววัดจุกอย่างเดียวมาดูกันนี่ไงหนีทีเดียวก็ตรงแล้วเห็นน้องไม่อยู่มอเขาตัดหน้าม้าด้วยเหรอของหน้าม้าเยอะแยะก็หน้าม้ามันรวบไปได้หน้าม้าแบบปล่อยผมไว้แล้วทิ่มตานะก็ตอนแรกหนูมันเป็นทรงแบบแสกกลางไม่ใช่แบบไว้ตรงมันเอาไว้แสกกลางอะเพราะแบบแสกกลางอย่างเงี้ยแบบปัดข้างอะแล้วก็ปล่อยผมอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะน้องๆเข้าใจแล้วนะพี่ฟิล์มบอกว่าอยากไว้หน้าม้านะครับคลิปนี้เพื่อนหนูคนเดียวเลยเหรอใช่พี่ฟิล์มมีอะไรจะบอกน้องไหมอย่าตัดนะคะทุกคนปล่อยยาวเลยแต่ถ้าเหม่งจริงๆก็ตัดก็ได้แต่ถ้าแบบหน้าผากแค่แบบเล็กๆแค่นั้นอย่าไปตัดมันเสียดายผมอะเดี๋ยวรอดูคลิปฟิล์มที่ฟิล์มไปตัดมาด้วยแล้วกันโอเคครับผมนี่นะเมื่อกี้ลงคลิป MV เป็นไงแม่นะครับใส่ใจได้แค่มองน้องๆบอกว่าใช่พี่ฟิล์มเหรอใช่พี่ฟิล์มน้องๆคือแบบตกใจกันมากนะครับเฮ้ยทำไมพี่ฟิล์มไว้หน้าม้าใช่พี่ฟิล์มหรือเปล่ามันกระทันหันไปนิดนึง เราก็เลยมาทำคลิปเฉลยนะว่าพี่ฟิล์มมึงตัดหน้าม้าไปแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าพี่ฟิล์มไปตัดยังไงก็เข้าไปดูที่ช่องฟิล์ม Happy Channel ได้เลยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวจะรีบลงคลิปให้ดูนะคะได้ครับผมโอเคงั้นก็ไปละบายหน้าม้าหน้าม้าเมื่อกี้ไม่ต้องตกใจนะคะตอนดึงอันนี้ออกไม่ต้องตกใจพอหนีปุ๊บมันอย่างนี้โอเคครับผมบายไปแล้ว